ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบะเบียร์ดัมซิ่งนะทุกคนอันนี้มาดูปลาเหลาครับล้างรถครับวันนี้มาดูกันว่าเยี่ยมอ่องไหมนี่ครับกำลังถูเลยครับนี่เพิ่งฉีดดินฉีดขี้ตัวหมอกเสร็จครับกำลังไล่ถูนะไล่ถูไล่ขัดนะครับจะได้สวยๆหน่อยนะในทีนะก็เริ่มสะอาดแล้วตอนนี้เริ่มสะอาดแล้วล้างกัน 2-3 คนใช้ได้เลยครับท่านี้ผมชอบทรงครับทรงมันสวยครับทรงรถมันสวยมากทรงมันซ่อมง่ายครับคันนี้ระบบไม่จุกจิกนะระบบไม่จุกจิกแล้วก็สเปคได้ด้วยนะครับคันนี้ก็GO 8นะครับ GO 8แล้วก็ปั๊ม23ตัวเดิน PC 200นะครับโซ่48ข้อนะคันนี้สเปคโดนๆเลยถือว่าโอเคนะดูสิสำหรับผมมาโอเคเลยแหละก็ไปเรื่อยๆครับวันนี้ตาบอกนะเอาแล้วครับเริ่มแล้วกำลังล้างวันนี้เอาให้เสร็จเลยครับเอาให้เลี่ยมเลยแต่ล้างง่ายครับอันนี้เพราะว่าพวกชุดสีชุดอะไรเป็นเคลือบแบ็คเกอร์ 2K หมดเลยครับชุดสีฟ้าเนี่ยเป็นสีผสมนะครับแล้วก็เคลือบแบ็คเกอร์ 2K มันก็จะล้างง่ายครับล้างง่ายดูแลง่ายครับไม่เหมือนสีน้ำมันนะครับสีน้ำมันก็จืดแล้วล้างยากครับมันไม่ค่อยลื่นแต่พวกนี้มันลื่นดีล้างง่ายดูแลง่ายเราลงมือเองครับวันนี้กับลูกน้อง 2-3 คนแม่นหล่อน้ำคือโอกรกหล่อน้ำไหมแข็งมากครับคันนี้มันแห้งครับเพราะว่าคันนี้ส่วนมากเจอน้ำนิดหน่อยครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นน้ำแห้งครับเอ้คู่ปีนทองเลยกูเอาละจัดเดี๋ยวแกอยู่ทางในอยู่ล้างเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็สาดเองครับ1ปีล้าง1ครั้งครับก็เอาดีๆหน่อยครับเวลาซ่อมบำรุงก็จะได้ซ่อมง่ายครับซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายครับแต่ถ้าเราล้างไม่สะอาดนี่ก็ไม่จบครับเวลาซ่อมลำบากครับเศษดินเศษอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดครับไม่ไหวนะกว่าจะล้างเสร็จไม่ใช่ธรรมดากี่ตมเต้ไม่แท็กอยู่กินได้เลยไหนว่าตรงรถเนาะเ
เล็ก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 เดี๋ยวดูสูตรไหนแกจะล้างสูตรไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะหล่อนดอกทีนี้มันอยู่ตรงล่างคุณเนาะแม่นเดี๋ยวไม่ห้องหล่อกันไปเดี๋ยวนี้ไม่สะอาดหรอกครับจริงๆมันต้องล้างให้สะอาดแล้วค่อยเดินขึ้นเตลือครับสูตรไหนของแกไม่รู้น่าจะไปล้างต่อที่บ้านมั้งเพราะข้อโซ่ยังดินเต็มเลยครับเหลือเยอะครับดูอ่ะดินยังเหลือแย่ๆเลยครับท่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อกับข้าวครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ